ับ the temperature today วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแปลอย่างนี้เลยนะครับนะจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆวันนี้ today แปลว่าวันนี้นะครับ temperature แปลว่าอุณหภูมินะครับ what is ก็คือเท่าไหร่นั่นเองนะครับความจริงแปลว่าคืออะไรแต่ในที่นี้ให้แปลเข้าใจง่ายก็คือเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูอภินันท์จะนำหนังสือ Say Hello Five นะครับซึ่งเป็นหน้าที่41ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับที่อนุญาตให้คุณครูนำหนังสือเล่มนี้มาไลฟ์สดนะครับหรือมาสอนออนไลน์ทั้งในแฟนเพจนะครับFacebook แฟนเพจครูอภินันท์เรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์ฟรีนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube คือช่องครูนันท์ Channel นะครับวันนี้มาเรียนถึงหน้าที่41กันแล้วนะครับหน้าที่41นี้เป็นบทเพลงนะครับนะเป็นบทเพลงวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูรอลองนะครับทดลองเปิดเสียงเพลงดูนะครับว่าจะผิดลิขสิทธิ์ของ YouTube หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าผิดลิขสิทธิ์ของ YouTube เดี๋ยวคุณครูก็ค่อยลบเสียงเพลงออกนะครับลูกๆลองมาฟังเสียงเพลงกันนะครับวันนี้ชื่อเพลงว่า Weather and Temperature นะครับก็คือชื่อเพลงสภาพอากาศและอุณหภูมินะครับนะJune 7 Lonely Days ก็คือ June นี่แปลว่าทำนองเพลงนะครับก็ทำนองเพลง7แปลว่า7นะครับ Lonely แปลว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับ Day ก็คือวันก็คือ7วันที่โดดเดี่ยวเดียวดายลองมาฟังคลิปเสียงกันดูนะครับนะ1 2 3 City Script 18 for Students BookActivity 6. Listen and sing along. Weather and temperature. What's the temperature today? It's 30 degrees Celsius. How is the weather today? It's very hot today. What's the weather like today?It's very sunny today. What shall we do today? We'll go to the sea. La 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 la. What's the temperature today?It's 30 degrees Celsius. How is the weather today? It's very hot today. What's the weather like today? It's very sunny today. What shall we do today? We'll go to the sea. La 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 la.ครับผมจบเนื้อเพลงลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูลองอัปโหลดลง YouTube ดูนะครับถ้าเกิดว่าผิดลิขสิทธิ์ก็จะขออนุญาตลบนะครับเสียงเพลงเอาไว้เฉพาะเนื้อหาสาระที่จะเป็นคำแปลนะครับงั้นเรามาฟังคำแปลกันดูนะครับว่าแปลว่าอะไรบ้างกับเนื้อเพลงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับตัวใหญ่ๆชื่อเพลงว่า Weather and Temperature นะครับ Weather ก็แปลว่าสภาพอากาศนะครับ Temperature ก็แปลว่าอุณหภูมินะครับส่วนหัวข้อใหญ่เมื่อกี้นะครับ Listen and Sing Along Listen แปลว่าฟังนะครับลูก Sing Along นะครับแปลว่าร้องตามนะครับนะ Sing Along ต้องแปลด้วยกันนะครับแปลว่าร้องตามใจความของเพลงนะครับแปลว่า what's นะครับ the temperature today วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแปลอย่างนี้เลยนะครับนะจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆวันนี้ today แปลว่าวันนี้นะครับ temperature แปลว่าอุณหภูมินะครับ what is ก็คือเท่าไหร่นั่นเองนะครับความจริงแปลว่าคืออะไรแต่ในที่นี้ให้แปลเข้าใจง่ายก็คือเท่าไหร่นะครับ it is 30 degrees celsius นะครับเชอร์ที่แปลว่า30ดีกรีแปลว่าองศานะครับเซลเซียสก็คือองศาเซลเซียสใช้คู่ด้วยกันนะครับดีกรีเซลเซียสองศาเซลเซียสนะครับ How is the weather today นะครับ
ประโยคเหล่านี้นักเรียนจำไว้นะครับ What is the temperature today นะครับกับ How is the weather today นะครับสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ How is the weather today วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรหรือว่าเป็นเช่นไรนะครับ It is very hot today วันนี้อากาศร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับ very very มากนะลูกนะอากาศร้อนมากเดี๋ยวใส่มากเข้าไปด้วยนะครับนะเพราะ very แปลว่ามากWhat is the weather like today? ถามอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ What is the weather like today? วันนี้สภาพอากาศเหมือนอะไรนะครับ Like แปลว่าเหมือนนะครับ What is the weather like today? นะครับตามที่นักเรียนได้ดูในคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับคุณครูบอกแล้วนะครับว่าถ้า like คู่กับ verb to be เมื่อไหร่ให้Like จะเป็นคำ adjective ทันทีนะครับแล้วก็จะแปลว่าเหมือนหรือแปลว่าคล้ายนะครับไม่ได้แปลว่าชอบนะครับถ้าแปลว่าชอบ like ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นคำกริยาและต้องใช้คู่กับ verb to do เท่านั้นนะครับก็จะเป็น What does the weather like today นะครับแต่ว่ามันแปลไม่ได้นะครับมันแปลว่าสภาพอากาศชอบอะไรวันนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าชอบนะครับคำนี้ What is the weather like today ก็คือสภาพอากาศเหมือนอะไรเหมือนอะไรก็คือสภาพอากาศเป็นเช่นไรนั่นเองนะครับความหมายเดียวกันกับข้างบนนี้นะครับ How is the weather today นะครับ It's very sunny today นะครับวันนี้มันร้อนนะครับนะวันนี้อากาศร้อนมากๆนะครับ Sunny ร้อนมากๆ Very hot ความหมายเดียวกันนะครับWhat shall we do today? Shall แปลว่าจะนะครับจะใช้คู่กับ we และก็ I นะครับส่วนคำประธานนะครับคำ pronoun ที่ทำหน้าที่ประธานตัวอื่นนะครับเช่น you, they, he, she, it มักจะใช้คู่กับ will นะครับนะแต่ I กับ we มักจะใช้คู่กับ shall ซึ่งแปลว่าจะเหมือนกันนะครับWe เห็นไหมครับตัวนี้ย่อมาจาก we shall นะครับลูกน้ำไม่ใช่ we will นะครับถ้าถาม what shall we ก็ตอบ we shall นะครับนะตัวนี้ย่อมาจากคำว่า we shall นะครับไม่ใช่ we will we shall นะครับก็เลยเขียนตัวย่อเป็น will อย่างนี้นะครับWe shall go to the sea นะครับเราจะไปทะเลนะครับแล้วก็เป็นทำนองลาลาลานะครับนะนี่คือคำแปลของเพลงนี้นะครับ The weather and temperature นะครับก็จบนะครับเนื้อหาของเพลงนะครับนี่ก็เป็นภาพสนุกสนานไปเที่ยวทะเลกันนะครับจบหน้า41แต่เพียงเท่านี้นะลูกAlright, alright, alright. Okay, okay, okay.